คำว่าประชาธิปไตยมาจากคำภาษากรีกว่าเดโมสซึ่งแปลว่าประชาชนนั่นเองส่วนคำว่าเครตินก็หมายถึงการปกครองแปลความง่ายๆว่าการบริหารประเทศโดยยึดถือเอาเสียงของประชาชนเป็นใหญ่ครั้งหนึ่งลินคอนเคยกล่าวคำข่มไว้เขาพูดว่าแห่งประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนมันทำให้ฉันเชื่อในอุดมการณ์เพื่อแผ่นดินจีนในอนาคตประชาธิปไตยที่แท้จริงสัตว์อาจารย์หยางคะเราจะมีทางได้เห็นวันนั้นเหรอคะฉันเชื่อว่าวันนั้นจะต้องมาถึงแม้ฉันอาจจะไม่ได้อยู่เห็นแต่ทุกคนได้เห็นแน่สัตว์อาจารย์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 เมื่อกี้ไปจากทางโน้นซูหยุงอดีตผู้นำพรรคฟื้นฟูจีนถูกลอบยิงเสียชีวิตในวันที่1ตุลาคมปี1901เป็นการลอบสังหารครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองฮ่องกงฮ่องกงเคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษที่ลี้ภัยของเหล่านักการเมืองและนักปฏิวัติท้องถิ่นหลังเหตุลอบสังหารหยางเมกทมุนก็ตั้งเขาเหนือเกาะฮ่องกงวันที่1ตุลาคม1906ซุนยัตเซนหรือซุนหวนได้เดินทางออกจากโตเกียวไปยังฮ่องกงพระราชวังต้องห้ามกรุงปักกิ่งถวายบังคมไทเฮาซุนหวนคนทรยศได้เดินทางจากญี่ปุ่นไปฮ่องกงเมื่อวันวานไปเยอะอย่าให้เขารอดชีวิตออกจากฮ่องกงไปตามในพลเหยียนมานี่สิ United International Pictures ร่วมกับ United Home Entertainment ภูมิใจเสนอ5พยัคฆ์พิทักษ์ซุนยัตเซนให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรจีนฮ่องกงใบผ่านแดนมาทำธุระอะไรที่ดีไหวจ้าตำรวจนายนั้นสะกดรอยคนคนนี้เสี่ยวไปอดีตสมาชิกพรรครวบรวมจีนและให้แจกข้าวสารข้าวถามได้คนละรอบนะมือหยิบได้เท่าไหร่เอาไปเท่านั้นพอเร็วคารุหะจินลี่อยู่นายพันธุ์
แขกมากันพร้อมหน้าแล้วครับนายน้อยก็เตรียมตัวเสร็จแล้วด้วยเรียกกับฝรั่งก็ต้องใส่เสื้อรองแบบฝรั่งด้วยนะครับพ่อขอบใจหัวหน้าเฉินทำไมมาช้าจังเชิญทางนี้เลยค่ะเชิญโอ้ยสูงเป็นบ้าเลยเว้ยอ้าวโอ้ฮาละวะวัดดวงกันหน่อยเฮ้ยจับกับจับกับกูใหญ่เลยฉงกวนเนี่ยลูกแม่หล่นไม่ไกลตนจริงๆอันนาคตมีวันเป็นกหาบดีอันดับหนึ่งของฮ่องกงแน่ๆจริง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 ๆมหาวิทยาลัยเยลทอมอเมริกาด้วยนะเยี่ยมเยี่ยมเฮ้ยเดี๋ยวมาไปนะเฮ้ยคนไหนบอกว่าหยิบได้เท่าไหร่ก็เอาไปมือมันใหญ่จริงๆเว้ยถามทีมือหรือไม่พายอ่ะนั่นน่ะดินี่หยิบแบบเกรงใจแล้วนะเกรงใจยกสูงๆให้เห็นชัดๆนั่นอย่างงานดีละเนี่ย3 2 1ไม่เลวนะแต่ว่าเปียเนี่ยมาดูกระขับกับเสื้อลอกของขาดผมแล้วครับลักพาตัวในลอนดอนโดยซุนยัตเซนซื้อมีฟูขอแนะนำหน่อยนี่ข่าวบทดีผมมาเจอสายจริงคุณเติ้งโยหลินนี่คือผู้การกรมตำรวจฮ่องกงชื่อคุณซื้อมีฟูเขานี่แหละเป็นคนที่ภูมิใจนะอย่ายกหางเฮ้ยมีอะไรก็ว่ามาสิคือซุนหวนน่ะกำลังมานี่แล้วคนนี้ต้องใช้สักเท่าไหร่คุณก็รู้ใช่ไหมว่าเขามาเพื่ออะไร อิวทันดร.ซุนจะมาพบกับตัวแทนกลุ่มพันธมิตร13มณฑลเขาจะหาทางรวบรวมกลุ่มที่กระจัดกระจายเพื่อก่อปฏิวัติใหญ่ในอีก 2-3 ปีข้างหน้านี้มันจะเกิดขึ้นทั่วประเทศผู้แทนจากกวางตงกวางสีฟูเจี้ยนยูนนานมากันหมดทุกคนจะมาที่นี่อ๋อนี่ลุยจื้ออีแห่งยูนนานซื้อเซลชิ่วจากกวางตงซื้อจินซิCổng game quốc tế số 1 Giao diện tuyệt vời Sản phẩm tuyệt đỉnh Chơi mọi lúc mọi nơi Trên mọi nền tảng Thanh toán ưu việt Chơi là thắng lớn Chỉ có tại Kinh Phần Chan Tông แล้วก็หลิวจิงอันจักหูเปยตัวแทนทุกสารทิศกำลังมาที่นี่เพื่อมาหาลือวางแผนการใหญ่กับดร.ซุนนี่หวงซิ่งกับซุงเจี้ยวหลินก็จะมาด้วยเราเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แผ่นดินจีนมีหวังสะเทือนเลื่อนลั่นแน่นแน่โลกใหม่นะกำลังจะมาถึงแล้วอิวถังลองนึกภาพดูสิการปฏิวัติเริ่มต้นที่นี่ทุกมณฑลพร้อมใจกันหมดคิดดูสิคุณจะมีส่วนร่วมด้วยนะเท่าไหร่3,000เหรียญฮ่องกงเฮ้ยขอเยอะขึ้นเรื่อยๆควักตลอดเลยฉันเนี่ยแจกพวกคนใช้คนละเซนกับเลี้ยงเค้กพวกเขาด้วยนะได้ค่ะคุณนายสี่เสียงดังนะมันจะทำให้ตุ๊กแกกินตับแน่กลัวไหมกลัวก็ได้นี่โอ้โหลืมโอ้ยเสียมากๆเลยแ
ใครยังเห็นฉันเว้ยตายตายตายเจ้าโอ้โหเต็มเต็มโอ้ยกำหนดวันเวลาแล้ว 9 โมงเช้าของวันที่ 15 ดร. สุนจะขึ้นฝั่งที่ท่าเรือเทียนซิงต้องรู้ก่อนว่าราชวงศ์ชิงส่งใครมาใครคือหัวหน้าและมากี่คนบรรดาสหายที่กวางโจวจะช่วยสื่อเพื่อเราอย่างเต็มที่ราชวงศ์ชิงจะต้องหาทางกำจัดดร.สุนทุกวิถีทางแน่นอนและในฮ่องกงเนี่ยเราพึ่งได้ก็แค่คุณกับพรรคพวกของคุณเท่านั้นเรารอวันนี้มานานมากแล้วเมื่อ6ปีก่อนหลังการรบที่จบด้วยสงครามกรรมกับพันธมิตร8ชาติผมนำพี่น้องรวม300คนหนีจากเทียนศิลป์เพื่อไม่ให้โดนราชวงศ์ชิงจับประหารเราเหลือรอดมาแค่30คนตราบใดราชวงศ์ชิงยังครองอำนาจเราสู้เพื่อกอบกู้ศักดิ์ศรีคืนแน่ในคนฟังต้องพึ่งคุณละฟังทางนี้ทุกคนโอกาสมาถึงละ4วันจากนี้เราจะสู้จนตัวตายถึงที่เรามั่งแล้วสู้พ่อเฝ้าหงไปนอนเถอะไปพ่อจำได้ไหมว่าทำไมเราต้องมาฮ่องกงทำไมแม่ต้องตายทำไมหนูไม่ได้เรียน6ปีมาเนี่ยเราย้ายมา15เมืองนี่พอตั้งหลักได้เรายังจะหาเรื่องย้ายอีกเหรอพี่ฟังพ่อนะสักวันเราจะกลับบ้านของเราและไม่ต้องย้ายไปไหนอีกเชื่อเธอพ่อสัญญาพ่อก็พูดแบบนี้ทุกทีพ่อโกหกวิเมืองเกาลูนฮ่องกงฉันน้ำตาไหลในวันที่ได้รับราชโองการสุดท้ายคำอธิษฐานของฉันก็เป็นจริงหลังจากอยู่ยังทนอัปยศอดสูมานานสวรรค์มีตาจริงๆที่ให้โอกาสฉันได้กลับมาสู้เพื่อประเทศชาติของเราในครั้งนี้ฉันคือทหารพวกเราทุกคนคือทหารทหารเนี่ยพวกเราเกิดมาเพื่อตายในสนามรบเท่านั้นน้องทั้งหลายลืมให้หมดจอกกบฏจงพินาศจักรพรรดิจงเจริญกบฏจงพินาศจักรพรรดิจงเจริญ4วันก่อนดร.สุนมาถึงยืนขึ้นเขาไปที่ไหนบ้างไปบ้านหลีอยู่ถังก่อนแล้วก็ไปที่โรงยิ้วก้าวเส้งต่อขอบคุณได้ข่าวว่าแกชอบเล่นพันนั้นการพันนั้นน่ะมันคือกิเลสกิเลสหมายถึงทำได้ทุกอย่างโดยไม่ยั้งคิดเพื่อให้ได้ดังใจหวังคนกิเลสหนานี่ฉันชอบนะงานแล้วก็ตามที่ทำแล้วได้เงินเนอะผมทำหมดเอ้ยสองอย่างเอ้ยสว่างแล้วนะเว้ยอย่าปิดร้านว่าตาสุดท้ายนะแจกมาเลยอย่าโอเอได้มาให้มารู้ไปสิวะขายทั้งคืนได้มารู้ไปกูจะหลับมาแล้ว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 จ้าตื้อตานี่กินแน่เลยเอ้ากินแน่เอาไงเจ้ามือกินเท่าอีกแล้วกูปิดร้านละขออีกตากูว่าแล้วนี่กูหลับนะแต่ตากูค้าง
ปึกอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านพ่อท่านพ่อเขาเหรออยู่ในห้องหนังสือกำลังทานข้าวเช้าอยู่มันใช่ที่กินข้าวเหรอส่งสัญญาณต้องส่งสัญญาณโดยไวเพราะภัยมาท่องหนังสืออยู่เหรอใช่ครับพ่อพรุ่งนี้วันเกิดแม่แกแล้วนะผมทราบครับพ่อข้าวติดปากอยู่เม็ดนึงนี่ขอบใจมากไม่เป็นไรนายน้อยลิงนะครับลิงนายครับเดี๋ยวชนนะครับถนนใช้สะพานลอยด้วยนะครับเก่งจังครับเอาซื้อครับอ่านหนังสือได้ไหมนายน้อยสอนผม53คำแล้วแต่พักนี้เขาไม่ว่างนะครับก็อยากเรียนมั้งอยากสิครับไว้ฉันจะให้ถังจิ๋วหาครูให้แล้วกันขอบคุณครับนายท่านห้องภาพใต้อยู่จัดสำรับกินให้คุณชายหลิวด้วยนายท่านเคยเห็นผู้หญิงคนนั้นไหมครับเห็นคนเขาลือกันว่าคุณชายหลิวเนี่ยผลาญสมบัติที่บ้านเขาจนเกลี้ยงก็เพราะผู้หญิงคนนั้นซื่อรู้น่ะนายน้อยโตเป็นผู้ใหญ่แล้วหลบไปหลบไป
หมอให้ลบเสียไหมนายรู้ใช่ไหมว่าวันนี้ลูกฉันไปร่วมจราจรกับเขาด้วยฮะนายรู้เห็นด้วยหรือเปล่านายคิดยังไงถึงเอาหนังสือพวกนี้ให้เขาเขาเป็นลูกฉันลูกชายคนเดียวของฉันด้วยฉันอายุ40กว่าจะได้ลูกชายมาหนังสือสองเล่มนี้ผมให้เขาส่วนสองเล่มนี้ผมให้คุณเจอกันใหม่ๆฉันย้ำแล้วย้ำอีกว่าฉันแค่ออกเงินแต่อย่าเอาฉันไปเกี่ยวข้องนายเอาเงินไปทางหนูจะไม่สนแต่นี่ดึงลูกชายจะมาเกี่ยวด้วยเหรอฮะนายรู้ไหมผู้การสื่อบอกฉันว่าอย่างไรราชวงศ์ชิงส่งนักฆ่ามาแล้วพวกเขามีปืนคิดจะเตือนฉันไหมนายเคยคิดบ้างหรือเปล่าฉันเป็นพ่อค้าต่อไปลูกชายฉันก็จะเป็นพ่อค้าคุณคือนักปฏิวัติตั้งแต่วันแรกที่บริจาคเงินเพื่ออุดมการณ์คุณเองก็รู้ดีคุณคือพวกปฏิวัติเต็มตัวคุณเป็นคนจ้างให้ผมไปเป็นครูสอนฉงกวงคุณเต็มใจช่วยเหลือเงินทองไม่มีใครบังคับคุณข้อนั้นคุณเองก็รู้ดีและจะบอกว่าคุณทำได้แต่ว่าลูกคุณทำไม่ได้อย่างนั้นเหรอฉันไม่สนขอพูดไปครั้งสุดท้ายนะฉันแก่แล้วใครจะด่าว่าฉันไปกบฏฉันไม่สนแต่จะให้ลูกชายฉันไปกบฏฉันไม่ยอมเด็ดขาดสามวันก่อนดร.สุนมาถึงรอแกอยู่ทั้งคืนธุระที่สั่งให้ทำแกทำเรียบร้อยหรือยังรับรองคืนนี้ที่โรงยิ้วไม่มีตำรวจแน่น่าครับธนเรศนายพลฟังเราได้ข่าวมาแล้วผู้นำนักฆ่าคือเหยียนเซี่ยวกัวตอนนี้เขาข้ามมาซ่อนตัวในเกาลูแล้วแล้วเราแย่แน่ล่ะคุ้มกันหัวหน้าเฉินด้วยนะไปเร็ว
ฟังนะสักวันเราจะกลับบ้านเราและไม่ต้องย้ายไปไหนอีกเชื่อเหอะพ่อสัญญาพ่อก็พูดแบบนี้ทุกทีแหละพ่อโกหกฟื้นฟูจีนซุนเหวินมีเจ้าหัวหน้าเฉินครับยิ่วถังเพื่อนรักเรายอมรับนับถือเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันเมื่อ8ปีที่แล้วขอโทษด้วยที่วันนี้ทำให้คุณอารมณ์เสียเชื่อเถอะผมไม่ได้อยากทำให้คุณโกรธเลยแม้แต่น้อยแต่การมาฮ่องกงของดร.ซุนคือเรื่องสำคัญยิ่งราชวงศ์ชิงส่งพวกนักฆ่ามาแน่เราไม่ทราบว่ากี่คนผมอาจจะตกอยู่ในอันตรายจึงต้องขอร้องว่าถ้าหากว่าตัวผมเป็นอะไรขึ้นมาคุณต้องสานต่องานนี้ให้จบความหวังของชาติจีนขึ้นอยู่กับดร.ซุนอนาคตของประเทศจีนขึ้นอยู่กับดร.ซุนชาติจีนมีดร.ซุนเพียงผู้เดียวเสี่ยวไปขออำลาผมจะสู้จนถึงที่สุดเห็นว่าเราเป็นเพื่อนกันฉันเตือนนายแต่แรกแล้วบอกนายว่าอย่าไปยุ่งอย่าเอาตัวเองเข้ามาเกี่ยวด้วยคุณทำร้ายคนงานผมพังแท่นพิมพ์ของผมยังไม่น่ามาบอกว่าเราเพื่อนกันยังงั้นราชวงศ์ชิงตั้งใจแน่วแน่จะทุบไปอ่านเพื่อกำจัดดร.ซุนคนอังกฤษเจ้านายฉันสั่งไม่ให้เราขัดขวางนายกำลังเล่นกับไฟอยู่จะไม่ได้หรือว่านายเป็นแค่พ่อค้าคนนึงคุณเองก็ช่วยจำด้วยว่าคุณก็คนจีนนี่นายกล้ามากนะเสียงจีรายวันตีพิมพ์โฆษณาชวนเชื่อปลุกระดมนักศึกษาลุกขึ้นประท้วงเราอยู่กันใต้กฎหมายอังกฤษเราจะปิดหนังสือพิมพ์ของนายเดี๋ยวนี้30กว่าคนถูกฆ่าตายที่โรงนิ้วเมื่อคืนวันวานอีกทั้งเฉินเสี่ยวไปก็ยังหายตัวไปจนบัดนี้
คุณปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้ได้ยังไงตำรวจโบทำอะไรกันอยู่ไม่ทราบโอ้ใช่แล้วใช่ใช่จริงถือว่าฉันเตือนนายแล้วนะฉันจะปิดโรงพิมพ์นายเดี๋ยวนี้ปิดลองสิไอ้ขัดขืนจับให้หมดเร็วเดี๋ยวก่อนเราจะแพร่เขาเรื่องนั้นต้องสืบมาฮ่องกงต่อแน่ต่อให้ต้องเขียนข่าวด้วยมือก็เถอะเล่นใครอ่ะพ่อฉันเองอ่ะดร.ซุนผู้นำกลุ่มต่อต้านจะมาถึงฮ่องกงวันที่15ตุลาคมทางการฮ่องกงเข้าแทรกแซงเราได้มาถึงจุดพลิกผันแล้วหากจะให้การปฏิวัติครั้งนี้สำเร็จเราต่างคนต่างรบไม่ได้นะเราต้องมีแผนรวบรวมพรรคพวกต้องให้ทุกหมู่เรารวมตัวกันกำลังคนจะได้พอดร.ซุนมาเพื่อที่จะรวมกำลังกลุ่มต่อต้านที่กระจายกันอยู่ให้รวมพลังเป็นหนึ่งจากนั้นเปิดฉากปฏิวัติใน3ปีข้างหน้าถึงตอนนั้นการเปลี่ยนแปลงรากฐานของจีนจะต้องสั่นคลอนแน่ๆเราจะก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงโลกใหม่กำลังจะมาถึงเชื่อเถอะการปฏิวัติใหญ่ครั้งสำคัญจะต้องเริ่มต้นขึ้นที่นี่และเราทุกคนจะล้วนมีส่วนร่วมด้วยทุกคนต้องเชื่อใจฉันฉันหลีอิ่วถังจะนำทุกคนผ่านพ้นเหตุการณ์นี้เราปกป้องดร.ซุนแน่2วันก่อนการมาถึงของดร.ซุนนี่เป็นของเก่าของตระกูลนายฉันได้เอามาคืนให้ต้องการอะไรแลกเปลี่ยนล่ะบอกมาสิวันมะรืนอยากวานให้นายช่วยคุ้มครองคนคนหนึ่งได้งานอันตรายสุดๆนะฉันถนัดอยู่แล้วคุณชายหลิวไม่อยากรู้เลยหรือไงว่านายต้องคุ้มครองใครคุณชายหลีรักผู้หญิงคนหนึ่งนี่ผิดด้วยเหรอผู้หญิงมีให้เลือกตั้งเยอะทำไมไปรักผู้หญิงของพ่อเอาหูเหม็นขายเต้าหู้เหม็นไม่ได้ขู่เข็นใคร
้าหู้เหม็นมันต้องเหม็นเมื่อต้องหู้นะเข้ามาโยนนะเข้ามาโยนนะแกงนั่นน่ะจะฝีมือหน่อยไม่ใช่ย่อยเลยจริงๆผมรู้จักคุณเหรอลีอิ่วถังเคยกินข้าวบ้านคุณด้วยเหรอมาโอ้รอดเว้ยลีอิ่วถังวันก่อนคุณนายคนแสแสร้งทำตัวเป็นฝรั่งสะใจมากเกลียดนักแก้พวกขี้ขลาดของแกคนอ่อนแอเนี่ยอุ้ยเริ่มใสจริงๆที่นายเข้าใจฉันขอชื่นชมนายในเรื่องนั้นต่อไปถ้ามีเรื่องอะไรเรียกใช้ผมได้ทันทีเลยนะผมพอจะมีฝีมืออยู่บ้างผมพร้อมจะสู้เคียงข้างคุณตลอดไปเหรอมรืนนี้เลยเอามาฮะมรืนนี้เลยเออใช่กับใครเทพพวกฝรั่งหรือเปล่าไอ้พวกชั่วไอ้ชั่วกูทำซะเองเขาไม่ได้ทำจริงๆคุณตำรวจเชิญจิ้มหน่อยทำไมแบบนี้เลยจ๊ะดูแลคุณหนูที่วันก่อนย่องเข้าบ้านจะทำไงทำแบบนั้นเพื่ออะไรเราแยกทางกันนานมากแล้วนะขอทีเถอะอย่ามารบกวนฉันหรือคนในบ้านฉันอย่ามาวุ่นวายกับชีวิตฉันอีกพูดจบหรือยังเนี่ยท่านผมร่วมด้วยคนนะครับผมเติบโตมาข้างถนนโดนแทงก็เคยแล้วผมไม่กลัวอะไรทั้งนั้นอาซื่องานชิ้นนี้มันอันตรายสุดๆขอแค่ในท่านปลอดภัยก็ได้นายท่านผมขออะไรอย่างได้ไหมครับตอนนี้ผมรักกับลูกสาวช่างภาพอยู่พอเสร็จงานนี้แล้วนายท่านช่วยเป็นเท่าแก่ให้ผมได้ไหมครับได้ได้สิในท่านดีที่สุด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 อาซือเลี้ยวกลับไปไหนครับไปหาช่างภาพครับผมรับใช้ครับจะปรึกษาเรื่องขอลูกสาวหน่อย
อาซื่อมาเขาชื่ออาซื่ออยู่ที่จินลี่หยวนมาสิบกว่าปีเป็นคนซื่อตรงเห็นอกเห็นใจคนเรารับเงินสินสอดนี่ไว้ก่อนแล้วจะให้เพิ่มอีกทีหลังคืออย่าล้อเล่นนะครับนายท่านคือผมอ่ะมันฉันขอสัญญากับนายเมื่อไรที่ลูกสาวนายมาอยู่ร่วมชายคาฉันจะเลี้ยงเขาเหมือนลูกสาวฉันแท้ๆมันเข้าไปคุยกันข้างในเถอะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งต่อลูกสาวผมที่จะได้เป็นสมาชิกในบ้านทันลีอาจุนเอ้ยเอารินน้ำชาให้นายท่านสิทันลีครับเรามาคุยเรื่องหาเลิกกับสินสอนกันดีไหมครับแล้วพิธีจะตัดกันที่ไหนเนี่ยไอ้เรื่องแบบนี้ผมก็ไม่ค่อยสันทัดซะด้วยต้องขอรบกวนท่านแนะนำด้วยนะครับท่านเลยครับท่านเลยครับท่านเลยถ่ายรูปครอบครัวกันสักรูปเถอะได้ครับได้3 2 1นายท่านท่านพ่ออเข้าไปไหนกินข้าวได้แล้วนะลูกพ่อนอกบ้านมันอันตรายสองสามวันเดียวอยู่แต่ในบ้านนะได้ไหมครับกินข้าวกินนี่จ้ะอาจารย์ไม่กินไม่ดื่มไม่พูดไม่จาเนี่ยมันไม่ดีเลยนะในฐานะศิษย์เก่าผมห่วงอาจารย์นะเนี่ยนี่ไง
เหล้าชานสีของโปรดของอาจารย์เห็นไหมผมไม่ลืมก็เลยหิ้วมาฝากนะครับนี่เป็นมื้อสุดท้ายของฉันใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นหรอกอาจารย์เป็นถึงครูที่ปรึกษาผมน่ะถูกสอนมาให้เคารพครูบาอาจารย์เสมอนะครับอาจารย์เป็นเหมือนพ่อผมด้วยซ้ำถ้ายังนับถือฉันนายก็ปล่อยฉันไปสิปล่อยให้มาขวางแผนของผมน่ะเหรอเย็นเสี่ยวกัวยังจำโอวาทที่ฉันให้นายตอนเรียนจบได้ไหมความสามารถดีเลิศแต่ปัญญาโง่เขลาก็อย่าได้ฝันว่าจะได้พบความสำเร็จอาจารย์ดูผมผิดไปถนัดไม่รู้อะไรอย่าพูดเลยคิดว่าผมแค่หลับหูหลับตารับใช้ราชสำนักอย่างนั้นเหรอมันไม่อย่างนั้นหรอกขอถามหน่อยเถอะอาจารย์นอกเหนือจากสงครามกับความทุกข์ความอัปยศเท่าที่ผ่านมานั่นยังอื่นมีอะไรอีกบ้างไหมที่พวกฝรั่งบรรทบนั้นมันนำมามอบให้กับพวกเราเนี่ยความเชื่อที่ว่าทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกันแล้วทำไมบางคนในแผ่นดินจีนถึงเกิดมาเป็นจักรพรรดิผู้ทรงอภิสิทธิ์ในขณะที่คนอื่นๆต้องเกิดมาเป็นทาสล่ะนี่อำนาจองค์จักรพรรดิคือพรจากสวรรค์มันสมควรจะเปลี่ยนได้แล้วเราต้องสร้างประชาธิปไตยขึ้นมาเสี่ยวกัวนายได้รับการศึกษามาแบบชาวตะวันตกแต่ทำไมถึงไม่ยอมเบิกตาดูโลกภายนอกซะบ้างล่ะรู้ไหมว่าโลกนี้เนี่ยมันกว้างใหญ่กว่าที่นายคิดเยอะการศึกษาแบบชาตะวันตกสอนให้ผมเห็นว่าที่แท้แล้วไอ้พวกฝรั่งน่ะทั้งร้ายทั้งโลภขนาดไหนคิดว่าคุณแค่ประชุมกับประท้วงละจะช่วยจีนให้พ้นภัยได้ยังไงอาจารย์คุณก็แค่ครูคนหนึ่งไม่มีวันยิ่งใหญ่ได้หรอกก็อีกแค่เห็นเลือดก็แทบล้มจับแล้วใช่ไหมพวกคุณอ่อนแอเหมือนกันหมดทุกคนคือปล่อยให้ปฏิวัติจีนย่อยยับแน่นอนผมไม่ฆ่าคุณแต่ไม่ต้องการเจอคุณอีกอยากขอเงินแท่สักร้อยหนึ่งไปทำศพพ่อกับลูกน้องไปหยิบมาทีครับหนูหิวด้วยเติมข้อครับหนูอยากพบเพื่อนของท่านคนนั้นคนที่พ่อหนูต้องตายเพราะเขาเขาหายตัวไปเวลาเดียวกับที่พ่อของเธอถูกฆ่าเขาไปขอร้องให้พ่อเธอช่วยงานที่พ่อทำค้างหนูจะทำต่อเรือของดร.ซุนจะเทียบท่าพรุ่งนี้9โมงที่ท่าเรือเทียนซินจะมีผู้คนเป็นพันๆพวกนักฆ่าจะแทรกตัวอยู่ท่ามกลางฝูงชนที่มีทั้งกรรมกรพ่อค้านักท่องเที่ยวและชาวบ้านเราต้องคอยตื่นตัวไว้ตำรวจฝูงใหญ่จะเป็นเกราะป้องกันชั้นดีของเราพวกนักฆ่าไม่กล้าลงมืออย่างอุกอาจแน่ในท่านพวกนี้พี่น้องผมเองทุกคนฝีเท้าไวมากต้องมีคนดูลาดเราบนหลังคาคอยส่งสัญญาณพ่อแม่
พรุ่งนี้ดร.ซุนจะไปสถานที่3แห่งสมาคมยาชูฮิโตบ้านแม่ท่านจบที่โรงพิมพ์เราต้องระวัง3ที่เป็นพิเศษครับท่านจากถนนหวงโฮถึงสมาคมยาชูฮิโตฟางหงจะนำขบวนส่วนหวังฟู่หมิงคอยระวังหลังจำไว้อย่าสับสนเมื่อวานเทียนจิวบอกฉันว่ามี3ร้านริมถนนหวงโฮโดนเช่าในวันเดียวกันเราไม่รู้ว่าคนเช่าคือใครเพราะฉะนั้นเราต้องผ่านบริเวณเหล่านี้ให้เร็วที่สุดห้ามหยุดโดยเด็ดขาดเมื่อเช้านี้เซอร์แมทธิวได้แสดงความกังวลเรื่องการมาของสุภาพบุรุษชาวจีนท่านหนึ่งในวันพรุ่งนี้เรื่องนอกเหนือจากถนนหวงโฮเราจะไม่เกี่ยวข้องด้วยลืมตาข้างหนึ่งไว้อีกข้างให้หลับตาครับผมพวกเรามารายงานตัวรับหน้าที่ครับท่านพวกเราขอรับราชการ1วันก่อนการมาถึงของดร.สุนใจมากรับซื้อคนพรุ่งนี้ไปฉันจะแต่งงานกับเธออาซื้อซื่อรู้ได้ยังว่าพรุ่งนี้เธอต้องไปคุ้มครองใครข้าอยากให้นายท่านสบายใจคนคนนั้นเป็นคนเขียนหนังสือเล่มนี้นายน้อยชอบอ่านน่าดูอ่านให้ฟังหน่อยได้ไหมได้สิสละอาชีพแพทย์เพื่อร่วมล้มล้างจักรวรรดิชิงและปลดปล่อยพี่น้องร่วมชาติให้พ้นทุกข์เข็ญตอนข้าพเจ้าออกจากฮ่องกงต้องทนลำบากยิ่งยวดในการเดินทางแม่ข้าพเจ้าวิตกมากท่านพูดว่าการปฏิวัตินั้นช่วยชีวิตคนได้แต่การแพทย์ก็ช่วยได้เช่นกันแล้วทำไมจึงเลือกหนทางที่ยากกว่าเราข้าพเจ้าตอบว่ามีอีกมากที่แม่ไม่เข้าใจการแพทย์อาจช่วยชีวิตคนได้แค่หยิบมือแต่การปฏิวัติจะช่วยผู้คนได้นับล้านชีวิตแน่นอนหลัง260ปีใต้อำนาจชนต่างชาติกับ 2,000 ปีภายใต้ประมุขเผด็จการชาติจีนเราตกต่ำลงรัฐบาลแมนจูที่โกงกินเกินกว่าประชาชนธรรมดาจะรับได้นับวันนี้แต่จะทำให้เกิดทุกข์เข็ญยิ่งขึ้นเรื่อยๆผู้คนเดือดร้อนกันทุกหย่อมย่าคลื่นปฏิวัติกำลังทนความต้องการของประชาชนจะกำชัยชนะเราต้องรวบรวมความกล้าเพื่อโค่นราชวงศ์ชิงและก่อตั้งชาติที่เป็นประชาธิปไตยโดยแท้จริงเส้นทางการปฏิวัติย่อมหนองเลือดชีวิตข้าพเจ้าถูกลิขิตให้ตายเมื่อถึงข้าทว่าสาธารณรัฐเราจะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่แห่งความสงบสุขและเจริญรุ่งเรืองเราต้องดิ้นรนที่จะเอาชนะอุปสรรคต่อไปเพื่อยุติความทุกข์ยากของผู้คนนับล้านล้านและอีกหลายล้านคนที่ถูกเนรเทศให้ได้กลับคืนสู่มาตุภูมิThank you.
ลังจากโดนขับออกจากเซาหลินเนี่ยฉันก็มุ่งลงใต้ไปลงเอยที่ผู่เถียนแล้วก็ต่อไปอีกจนกระทั่งถึงฮ่องกงนี่ถ้าหากไม่อยู่ที่ฮ่องกงแล้วมีหวังตกทะเลไปแล้วล่ะมุกแบกไม่ขำเว้ยถ้าไม่ขำงั้นมั่มเถอะเต้าหู้เหม็นเต้าหู้เหม็นเอามาให้อ่ะโอ้ต้นเขียวไม่มีบ้างเหรอเต้าหู้เหม็นฉันให้นายผูกสัมพันธ์ขอบใจขอบใจขอบใจนี่ว่านชายชั่วเลยนะเนี่ยเป็นพระเศร้าหลินเหรอเฮ้ยนั่งก่อนสินั่งหลินเหรอเนี่ยวันพรุ่งนี้จะโชว์กังฟูให้เราดูใช่ไหมเฮ้ยนี่ขอกระซิบหน่อยขอกระซิบโอ้โหทำไมสองคนอีกจริงๆแล้วในชีวิตนี้ยังไม่เคยสู้กับใครเลยนะเนี่ยกระซิบสลั่นทั้งห้องไม่รู้ว่ากังฟูฉันจะใช้การได้ไหมแต่มาเสร็จงานพรุ่งนี้แล้วฉันจะกลับเซาหลินได้อย่างเต็มภาคภูมิไปไม่ได้นะวันมะรืนเนี่ยฉันจะแต่งงานจริงเหรออืมนายต้องมางานฉันนะได้คุณหนูฟางเชิญด้วยนะครับไปด้วยกันมะรืนนี้ฉันจะนำเท่ากระดูกพ่อกลับบ้านเราจะไม่ไปไหนอีกว่าแฟนจะไม่ว่ามาแล้วจ้าร้อนร้อนเลยมาแล้วมาแล้วจัดโต๊ะจัดโต๊ะหอมน่ากินจังเลยนั่นเลยเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณนะครับเอาไปแล้วมาชนคนข้างั้นดื่มข้าวระวังติดคอนะเว้ยนายท่านครับท่านผู้การสื่อมีฟู่ส่งมาครับคุณชายหลิวโอ้ไม่เคยมีใครเรียกคุณชายมานานนักหนาแล้วพ่อฉันก่อนตายท่านบอกฉันว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคุณธรรมแต่วันพรุ่งนี้ถ้าล้มเหลวฉันจะกลายเป็นคนโกหกรู้ไหมอะไรคือความเจ็บปวดที่สุดในชีวิตการได้เห็นคนที่เรารักตายไปต่อหน้าต่อตาไปรักผู้หญิงที่ไม่ควรจะรักจนพ่อช้ำใจตายมีหนำซ้ำเธอก็ฆ่าตัวตายต่อหน้าต่อตาฉันอีกฉันต้องอยู่อย่างละอายใจฉันเหมือนพูดผีตนหนึ่งเท่านั้นไม่มีอะไรเจ็บปวดกว่านี้อีกแล้วทำทุกอย่างเพื่อผู้หญิงแล้วมันคุ้มแล้วงานพรุ่งนี้ล่ะจะคุ้มไหมขอบคุณมากคุณชายลี
พรุ่งนี้หลิวอยู่ไปจะได้หลุดพ้นเสียทีมีอะไรเธอมาทำไมฉันมาขอให้ช่วยล้อเล่นเหรอเนี่ยฉันจะช่วยได้คุณนายลีแต่คุณต้องช่วยฉันก็ได้จะคิดซะว่าเหตุการณ์คือวันเก่าๆก็แล้วกันนะให้เท่าไหร่ก็ว่ามาสิวันพรุ่งนี้คอยคุ้มครองคนคนหนึ่งเท่าไรฉันก็ยอมใจขอแค่เขาปลอดภัยให้เท่าไรแล้วจะให้คุ้มครองใครอ่ะหลี่อิ้วถังไรสาระเนี่ยให้คุ้มครองชู้เธออย่างนั้นเหรอเซินชงหยางใส่หัวมาให้พ้นเลยหัดทำเรื่องดีๆกับเขาสักครั้งในชีวิตมั่งได้ไหมไปซะคุณต้องช่วยเขาบอกให้ไปซะเขาเลี้ยงดูลูกสาวคุณอยู่รู้บ้างไหมว่าคุณมีลูกสาวฉันอยู่กับคุณมา8ปีคุณมัวบ้าการพนันแต่ฉันก็ยังอยู่กับคุณโดยที่ฉันไม่เคยร้องขออะไรสักอย่างหนึ่งฉันทุกทนยอมรับชะตากรรมไม่เคยปริปากบ่นสักคำก็เพราะฉันรักคุณแต่แล้วพอฉันตั้งท้องฉันก็เริ่มได้คิดไม่อยากให้ลูกมีชะตากรรมแบบเดียวกับฉันฉันต้องการคนที่เขาเป็นพ่อที่ดีได้ผู้ชายที่รู้จักเลี้ยงดูลูกเมียมาเลยมาดูนี่นั่นไงลูกสาวคุณอยู่ข้างล่างนั่นคิดสิเวลาแกโตขึ้นมาถ้าหากแกถามฉันจะบอกเรื่องพ่อแท้ๆของแกว่ายังไงถ้าพรุ่งนี้คุณยอมช่วยเมื่อลูกของเราโตขึ้นฉันจะได้บอกแกได้ว่าพ่อของแกคือเซินฉงหยางHuh?
ักซุบไหนละปืนฉันสั่งให้แกไปขโมยปืนที่โรงพักใช่ไหมนี่เงินเอาไปเอาไปเอาไปให้หมดขี้คลอกเอ้ยนี่ปิดออกนี่ปิดออกนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่นี่นี่ออก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 นี่แล้วเลยครับนายท่านหัวหน้าฉินพรุ่งนี้เราต้องเปลี่ยนแผนแล้วต้องหาคนปลอมตัวสักคนเพื่อความปลอดภัยของโรเตอร์สุดจะใช้คนพวกเราเป็นเหยื่อล่อหรอศัตรูอยู่ในที่ลับถ้าไม่ทำอย่างนี้โรเตอร์สุดก็ไม่ปลอดภัยไม่ได้ทำอย่างนั้นไม่ได้เลยนานเท่าไหร่แล้วที่โรเตอร์สุดไม่ได้กลับบ้านเขาจะยอมสละโอกาสเดียวที่เขามีเพื่อมาหาแม่งานปฏิวัติมันไม่ใช่แค่ทุ่มเงินพิมพ์หนังสือพิมพ์แล้วก็ไล่แจกใบปลิวนะหลีอิ่วทั้งความหมายของการปฏิวัติคือยอมหลั่งเลือดและยอมเสียสละตั้งแต่ผมเริ่มร่วมอุดมการผมเฉียดตายมาเยอะครั้งมากทุกวันนี้ผมก็มีโอกาสตายได้ทุกเวลาการปฏิวัติมันหมายถึงเราจะต้องยอมเสียสละเพื่อชนรุ่นต่อไปในวันข้างหน้านะพอทีฉันเป็นแค่พ่อค้าธรรมดาเราจะจับสลากกันเพื่อหาคนคนหนึ่งปลอมตัวเป็นรัตสุนเพื่อภารกิจในวันพรุ่งนี้ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเราต้องถ่วงเวลาให้ได้ครบ1ชั่วโมงต้องให้รัตสุนมีเวลาพอที่จะประชุมและวางแผนปฏิวัติร่วมกับบรรดาตัวแทนจากทั้ง13มณฑล1ชั่วโมงนั้นคือความหวังของพวกเรา400ล้านคนใครจับได้นี่ผมไม่ได้อะใครได้อะใครได้เปล่าไม่มีไม่ใช่ใครจับได้ไม่มีครับผมใครอ่ะไม่รู้สินี่เป็นกระดาษเปล่าเลยใช่สิไม่มีที่หมายใดเลยใครอ่ะรู้ว่าใครอ่ะใครได้อ่ะใครในน้อยเฉยเลยในน้อยเหรอใช่ไหมในน้อยไม่นะฉันไม่ยอมนายไม่น่ามาเลยทุกคนจับสลากไหมนี่ทำไมอ่ะเพราะผมเป็นลูกหลีอยู่ทางอย่างนั้นเหรอนายไม่เข้าใจหรอกฉันสัญญากับพ่อนายว่าจะไม่ดึงนายเข้ามาเกี่ยวด้วยอาจารย์เฉินนี่คือจุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์นะครับคนทั้งชาติล้วนมีส่วนร่วมแต่อาจจะกีดกันผมอย่างนั้นเหรอคิดถึงพ่อของนายบ้างสิแล้วไงลูกนี่มันแนวคิดศักดินาที่เราจะปฏิบัติกันอยู่ไม่ใช่หรอกครับ
ระหว่างสร้างสังคมเท่าเทียมกันหรือไม่ใช่อ่ะผมตายไม่ได้แล้วพวกเขาตายได้อย่างนั้นเหรอจะให้มาจับสลากกันใหม่เพราะผมเป็นลูกของหลี่อิ่วถังยุติธรรมกับพวกเขาหรือเปล่าเนี่ยยุติธรรมหรือเปล่าอ่ะวิ่งนะใจเย็นๆ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 ใจเย็นชงกวงฉันยอมไม่ได้จริงๆได้ปืนมาแล้วครับท่านเขาจะหน้าที่กันแล้วใช่ไหมครับท่านขอบคุณครับขอบคุณพรุ่งนี้เราจะใช้อาวุธฝรั่งนี่ฆ่าไอ้กบฏสุดขอบคุณมากที่ได้รับการสนับสนุน
นี่ครับใครมายุ่งกับนาฬิกาฉันWe'll be right back.
สู้หมิงเกิดที่เจิงโจวเหอหนานชาตะ1878มรณะ1906ไปสิครับมานี่เร็วมาที่นี่ทำไมมานี่สิอาซึมานี่ผมยอมไม่ได้เด็ดขาดนี่นายผู้หลักของนายเนี่ยนายน้อยไปไม่ได้นะครับวันนี้มันสำคัญแค่ไหนนายรู้ไหมรู้ไหมว่าต้องเตรียมการนานขนาดไหนกับกี่ชีวิตแล้วที่ต้องล้มตายไปเนี่ยผมไม่สนอาซึอนาคตของชาติคือเดิมพันอนาคตของชาติคือเดิมพันนะผมไม่สนผมยอมไม่ได้เข้าใจไหมนายน้อยจะต้องไม่ไปนายน้อยไปไม่ได้นะตอนนี้ 9:59 นาทีแล้วเราจะออกตอน 10:00 ตรงลูกเตอร์สุนจะได้เดินทางอย่างปลอดภัยนายน้อยตอนนี้ 9:59กับ30วิอาซึชั่วโมงสุดท้ายนี่นายจะอยู่กับฉันใช่ไหมเลข15วิแล้วฉันมันรอชั่วโมงนี้มา17ปีเต็มๆแล้วนายน้อยอย่าทำแบบนี้ผมขอร้องอ่ะ56 57 58นายน้อย59ซื้อไปเร็วนายน้อยไปซื้อนายน้อยครั้งหนึ่งนายก็เล่าให้ฉันฟังว่าทุกคืนเวลาที่นายหลับตาลงนั้นไม่จะฝันเห็นแต่อาชุนแต่เวลาฉันหลับตาฉันเห็นอนาคตของจีนThank you.
จิงไห่เทียนซินชาตะ1890มรณะ1906คนที่อยู่หน้ารถล่างอย่าขยับเด็ดขาดทุกคนถอยห่างรถเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราแค่พามาเฉยๆเฉยไหมนี่เมื่อกี้ฝีมือพวกนายใช่ไหมเราไม่เกี่ยวอะไรด้วยเลยนะครับเราแค่พามาเฉยๆนะครับเดี๋ยวก็นายสองคนไปได้แล้วไปสิแม่ตะหัวทางนี้ฉันจัดการเองแต่นี่มันเห็นร้ายแรงนะเราจะไปไม่ได้หน้าที่แล้วไงไปสิเฮ้ยเดี๋ยวมาจากไหนวะเห็นไหมมันก่อกวนงานเราปนปี้หมดแล้วกำจัดมันซะโง่ประสบจริงๆคิดจะกบฏกันหรือไงฮะที่นี่เป็นฮ่องกงเหตุเมืองขึ้นจากระพบอังกฤษล้อมพวกเขาไว้หลี่ยู่ถังนายคือผู้ยิ่งใหญ่ใช่ไหมฮะเกิดมาไม่เคยโดนตำรวจควบคุมตัวมาก่อนใช่ไหมได้เลยนายได้ลงนะวันนี้เลิกดีของนายไปเลยหลี่ยู่ถังไปไปเร็ว
ที่ทั้งภายใน5นาทีที่ฮ่องกงจะไม่เหลือตำรวจเจ้านายฉันสั่งให้เราถอนกำลังบอกว่าเอาเรื่องของคนจีนให้คนจีนจัดการกันเองจะส่งนายได้แค่ช่วงเดินทางช่วงสุดท้ายเนี่ยไอ้
Thank you.
อายุเท่าไร่17ครับพ่อแม่สบายดีไหมแม่ผมท่านเสียแล้วพ่ออายุเกือบ60แล้วครับขอบใจแทนลูกชายฉันด้วยนะขอบคุณพ่อเธออีกคนThank you.
ยู่ไปเกิดที่หยางโจวเทียนสูชาตะ1871มรณะ1906ให้เนียนชื้อด้วยให้เนียนชื้อไปไปสิไปสิไปไปสิบอกให้ไปไงเรื่องนี้ไปสิเซินชงหยางไม่ทราบที่เกิดมรณะ1906เท่าที่วางแผนกันไว้เป้าหมายหลักๆของเราคือกวางตงกวางสีและยูนานเราจะเริ่มจราจรที่เฉาโจกับหุยโจพร้อมๆกันขณะเดียวกันทางกวางตงกับกวางสีจะช่วยตัดกำลังศัตรูให้เราด้วยWe'll be right back.
ชีพแล้วเอาเสื้อลากไทยทันทีต่อไปกับชูจุนได้คุยกันถึงเรื่องการปฏิวัติผมพูดขึ้นว่าเราจะปฏิวัติเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของคน400ล้านคนให้ไม่ต้องอดอยากขาดแคลน10ปีผ่านมาแล้วผมได้เห็นบรรดาสหายเสียสละชีวิตผมโดนเนรเทศและได้กลับมาคำว่าปฏิวัติไม่ได้มีความหมายเดิมๆอีกต่อไปถ้าถามผมว่าการปฏิวัติคืออะไรผมจะตอบว่าชาติจะก้าวหน้าหากเราเสียสละเส้นทางอารยธรรมชาบด้วยหยดเลือดและเลือดนั้นเรียกว่าการปฏิวัติซุนหวนขอขอบคุณเย็นเสียกว่าเ
อย่านะอย่าทำมันจบแล้วมันจบแล้วดร.ซุมไปแล้วกบฏจงพินาศจักรพรรดิจงเจริญดร.ซุมไปแล้วกบฏจงพินาศจักรพรรดิจงเจริญบอกแกแล้วสองสามวันนี่อย่าออกจากบ้านทำไมไม่ฟังพ่อ
ลีฉงกวงเกิดในไทยหยวนชาสีชาตะ1889มรณะ1906